วันนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์เนี่ยลงไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ไปวิเคราะห์เรื่องของการวางแผนในการป้องกันอุบัติเหตุตามจุดเสี่ยงต่างๆโดยมีการกำชับนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ทางกรมการขนส่งทางบกเพิ่มมาตรการให้ความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าวอย่างเช่นนะคะการเพิ่มไฟส่องสว่างติดป้ายเครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่ให้เห็นชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นค่ะโดยกำชับว่าการดูแลความปลอดภัยแล้วก็การช่วยเหลือจะต้องเป็นไปอย่างเต็มที่และประสานบริษัทประกันภัยให้ความช่วยเหลือเรื่องของเงินกรมธรรม์ช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ค่ะท่านยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าการจดทะเบียนรถบัส2ชั้นที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไปเน้นเรื่องของความสวยงามมากกว่าความปลอดภัยหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากดูเรื่องของสภาพรถใช้การได้ดีแล้วจะไปดูในรายละเอียดอย่างไรได้อีกนะคะไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกันค่ะมาตรการนะครับคือรถ2ชั้นเนี่ยไม่มีการจดทะเบียนใหม่ให้ที่จะเพิ่มเติมก็คือว่ารถที่อยู่มีทะเบียนอยู่ในเวลานี้จะต้องเข้ามาตรวจสภาพแล้วก็ดูอายุของการใช้งานอาจจะกำหนดอายุของการใช้งานโดยในเรื่องของตัวแชสซีที่ดูย้อนหลังไปว่าอายุเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารถ2ชั้นนี่มี2ประเภทคือรถใหม่ที่ได้จดทะเบียนก่อนที่เราจะไม่จดให้อันนั้นรถใหม่ส่วนนึงกับอีกรถเก่าที่ใช้แชสซีเดิมแล้วมารีบิวตรงนี้ก็จะมีมาตรฐานตัวบอดี้นะครับซึ่งเราจะสังเกตว่ารถ2ชั้นส่วนใหญ่นี่ก็จะเอาความสวยงามซึ่งความสวยงามกับในเรื่องของความแข็งแรงกับความปลอดภัยมันแลกกันไม่ได้มันต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงประเด็นนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็เตือนให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางโดยเฉพาะตอนนี้ใกล้สงกรานต์แล้วด้วยนะคะขอให้ดูตัวอย่างอย่างรถคันที่เกิดอุบัติเหตุนี่นะคะแล้วก็ย้ำให้ทุกคนดูแลรักษาความปลอดภัยตัวเองด้วยถ้าหากพบว่าผู้ขับขี่ดูสภาพแล้วโอ้จะขับรถไหวหรือเปล่าเหมือนมีอาการมึนเมาอันนี้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะคะให้เจ้าหน้าที่หรือเราจะเปลี่ยนรถนะคะแล้วก็เปลี่ยนคนขับทันทีเพื่อความปลอดภัยนะคะถ้าพูดง่ายๆถ้าอยู่ที่สถานีขนส่งต่างดูแล้วผิดปกติแล้วบอกคนขับเลยว่าเดี๋ยวมาแล้วก็เดินไปแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่านะคะหรือว่าเปลี่ยนรถไปเลยอันนี้มันคือชีวิตของเรานะคะใช่ถึงแม้ว่าจะมีกรมธรรม์ขนาดไหนก็ตามนะคะแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยเราไม่ควรจะเสี่ยงเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับการขับรถของเขาจริงๆส่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ค่ะรัฐบาลเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าจริงๆไม่ได้กำหนดนะคะว่าจะต้องมียอดจำนวนผู้บาดเจ็บหรือว่าจำนวนยอดผู้เสียชีวิตเท่าไหร่แต่จะดูจากยอดเฉลี่ยทั้งปีว่าจังหวัดไหนมีจำนวนที่ลดลงหรือว่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีสาเหตุจากอะไรคือต้องดูตั้งแต่ต้นทางเลยสำหรับผู้เสียชีวิตมากที่สุดจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เพราะว่าไม่สวมหมวกกันน็อกหรือว่าส่วนมากก็คือเกิดขึ้นในพื้นที่เส้นทางสายรองหรือว่าถนนในหมู่บ้านเนี่ยนะคะทางรัฐบาลก็เพิ่มมาตรการเข้มงวดมากยิ่งขึ้นก็คือจัดเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าระวังแต่ในส่วนของเส้นทางสายหลักก็จะต้องไปดูแลเหมือนกันคือไปเตือนกันเลยว่าคนขับรถก็ต้องไม่ประมาทดูแลแล้วก็จัดจุดเรื่องของการบริการให้ดีนะคะห้ามดื่มเหล้าขณะขับรถในส่วนของเนาะเป็นความปลอดภัยนะคะส่วนตำรวจนะคะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บซึ่งการป้องกันอุบัติเหตุทางผู้บัญชาการตำรวจกำชับให้ทุกหน่วยนะคะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักและรับทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นค่ะฟังประเด็นนี้จากรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะนอกจากนี้แล้วยังได้เร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบถึงอันตรายนะครับจุดที่จะเกิดอันตรายโดยเฉพาะยิ่งยานพาหนะนั้นอาจจะมีความคุ้นเคยกับเส้นทางอยู่แล้วนะครับแต่บางครั้งในเรื่องของความเหนื่อยเรือหรือว่าความเหนื่อยล้าในการจะขับรถสำหรับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุนะคะทางตำรวจเขาก็เน้นย้ำคือตรงกันกับในส่วนของรัฐบาลนะคะว่าจะต้องดูเรื่องของสาเหตุเป็นหลักนะคะอย่างเช่นเรื่องของความพร้อมของคนขับรถ
เรื่องสุขภาพนะคะหรือว่าเรื่องของการดื่มก่อนขับมาหรือเปล่าเรื่องการรักษาวินัยการจราจรความพร้อมของตัวรถและถนนซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการประสานไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนต่างๆรองรับการเดินทางของประชาชนแล้วก็ประสานไปยังหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ในการบริการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่ขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ค่ะ